และแยกออกว่าอะไรควรและอะไรไม่ควรทำให้มิคารเศรษฐีเสียหน้าจึงโกรธแม้สมณะฉีเปลือย500อรหันต์ก็โกรธโกรธเพราะไม่ไหว้พวกตนที่เป็นพระอรหันต์นับแต่นั้นมาสะพายกับพ่อของสามีก็เริ่มแตกคอกันแม้วิสาขาจะปฏิบัติเยี่ยงสะพายที่ดีปานใดต่อบิดาของสามีส่วนลึกของใจมิคระเศรษฐีนั้นก็มีไม่ดีด้วยวันหนึ่งมีพระเถระรูปหนึ่งเดินบิณฑบาตเข้ามาสู่เรือนมิคระเศรษฐีแม้จะเห็นพระเถระก็แกล้งทำเป็นไม่เห็นก้มหน้าบริโภคอยู่นางวิสาขาจึงกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าเศรษฐีได้ยินดังนั้นวางมือแล้วก็ขับไล่นางวิสาขาแต่ไม่มีใครทำอะไรเพราะล้วนเป็นบริวารของนางวิสาขานางวิสาขากล่าวว่าคุณพ่อขาดิฉันจะไม่ออกจากบ้านด้วยเหตุนี้ในเวลาที่มาสู่เรือนนี้คุณพ่อของดิฉันได้ฝากดิฉันแก่กุฎุมพี8คนเหล่านั้นว่าถ้าโทษเกิดขึ้นแก่ธิดาของเราก็จงให้ท่านเหล่านั้นชำระคุณพ่อจงเรียกท่านเหล่านั้นมาให้ชำระโทษของดิฉันก่อนฝ่ายกุฎุมพีทั้ง8คนเหล่านั้นฟังความจากเศรษฐีแล้วไต่ถามสอบสวนเนื้อความนั้นนางวิสาขาอธิบายว่าพ่อสามีของดิฉันกำลังรับประทานข้ามทุปยาตไม่ใส่ใจในพระเถระที่มาแล้วดิฉันยังกล่าวกับพระเถระว่านิมนต์ไปข้างหน้าเถิดเจ้าข้าพ่อสามีของดิฉันกำลังบริโภคของเก่าดิฉันหมายความว่าพ่อสามีของเราไม่ได้ทำบุญไม่ทำบุญในอัตภาพนี้บริโภคแต่บุญเก่าจึงได้นิมนต์พระเถระให้ไปข้างหน้าดังนี้นอกจากนั้นยังอธิษฐานยังอธิบายความแคลงใจของพ่อสามีที่มีต่อนางทุกข้อให้เป็นที่กระจ่างนางได้พ้นโทษแล้วทุกประการด้วยเหตุผลในความเป็นอริยบุคคลของนางมิคระเศรษฐีได้ขอโทษนางนางกล่าวว่าโทษของคุณพ่อดิฉันยกให้ได้แต่ว่าดิฉันเป็นธิดาของตระกูลผู้มีความเลื่อมใสในพุทธศาสนาพวกดิฉันเมื่อเว้นจากพระภิกษุสงฆ์แห่งพุทธศาสนาแล้วเป็นอยู่ไม่ได้หากดิฉันได้บำรุงพระภิกษุตามความพอใจของดิฉันดิฉันจึงจะอยู่เศรษฐีกล่าวว่าแม่เจ้าจงบำรุงพระสมณเณรของเจ้าตามใจชอบเถิดนางวิสาขาจึงให้คนไปทูลนิมนต์พระเจ้าเพื่อถวายภัตตาหารและแสดงธรรมด้วยพวกสมณะเปลือยรู้ข่าวได้ห้ามมิคระเศรษฐีว่าท่านพระบดีท่านอย่าไปเลยเศรษฐีจึงส่งข่าวไปว่าสะใภ้ของฉันจงถวายภัตตาหารเอาเองเถิดครั้นเสร็จภัตกิจนางส่งข่าวไปว่าขอเชิญพ่อสามีของดิฉันมาฟังธรรมคาถาเถิดพวกอเจลกกล่าวว่าการไม่ไปคราวนี้ไม่สมควรอย่างยิ่งแต่เมื่อท่านฟังธรรมจงฟังนอกม่านแล้วก็กั้นม่านไว้เศรษฐีไปนั่งนอกม่านตามที่พวกอเจลกสั่งพระศาสดาตรัสว่าแม้ท่านจะนั่งนอกม่านหรือในม่านก็ตามฝ้าภูเขาอินโนนก็ตามฝ้าจักรวาลโนนก็ตามท่านจะได้ยินเสียงของเราได้แล้วทรงเริ่มอนุปกถาเริ่มแสดงเรื่องทานศีลสวรรค์โทษของกามและการละออกจากกามมีความปรึกหนึ่งว่าสั่นสะเทือนของเสียงดุจจับต้นว่าใหญ่สั่นและดุจยังฝนคืออมตะธรรมให้ตกอยู่เมื่อพระสัมมาพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมอยู่ชนผู้ยืนอยู่ข้างหน้าก็ตามอยู่ข้างหลังก็ตามอยู่เลยร้อยจักรวาลพันจักรวาลก็ตามอยู่ในภพอกนิถพรหมก็ตามย่อมกล่าวกันว่าพระศาสดานั้นย่อมเป็นเสมือนทอดพระเนตรดูเราคนเดียวทรงแสดงธรรมโปรดเราคนเดียวฝ่ายมิคระเศรษฐีได้ฟังธรรมเทศนานั่งอยู่ภายนอก
ม่านนั้นเองได้ตั้งอยู่แล้วในโสดาปัตติผลทันทีเป็นผู้หมดความสงสัยเรียกว่าวิจิกิจฉาในพระรัตนตรัยจึงได้ยกชายม่านขึ้นแล้วหมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดากราบทูลว่าพระเจ้าข้าข้าพระองค์ไม่ทราบตลอดกาลเพียงเท่านี้ว่าทานที่บุคคลให้แล้วในศาสนานี้มีผลมากข้าพระองค์ได้ทราบผลแห่งทานในบัดนี้ก็เพราะอาศัยหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นผู้พ้นแล้วจากอบายทุกข์ทั้งปวงหญิงสะใภ้ของข้าพระองค์เมื่อมาสู่เรือนนี้ก็มาแล้วเพื่อประโยชน์เพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขแก่ข้าพระองค์โดยแท้มิคราเศรษฐีได้สถาปนานางวิสาขาหญิงสะใภ้ของตนไว้ในตำแหน่งมารดาต่อหน้าพระที่นั่งของพุทธเจ้าแม่หนูเจ้าจงเป็นบรรดาของเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนับแต่นั้นมานางวิสาขาจึงมีชื่อว่าวิสาขามิคารมาตาแปลว่าวิสาขาเป็นแม่ของมิคารเศรษฐีนั่นเองนางวิสาขาทูลนิมนต์พระบรมศาสดาเสวยพระกยาหารในวันรุ่งขึ้นแม้ในวันรุ่งขึ้นนางสุมนาเทวีผู้เป็นแม่ของสามีก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเช่นกันต่อจากนั้นนิเวศของนางวิสาขาในเวลาเช้าก็มะเลืองมะลังมะเลืองไปด้วยผ้ากาสาวะคลาคล่ำไปด้วยนักแสวงบุญภายในเรือนก็จัดทานไว้พร้อมสัตว์เหมือนในเรือนของอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีคณะเศรษฐีทั้งเครื่องประดับให้นางวิสาขาชื่อคณะมัทกะอันมีราคาแสนเพราะสัตว์ภัยมีอุปการะมากแก่ตนนางวิสาขามิคระมันดามีบุตรมากมีหลานมากมีบุตรหาโรคไม่ได้มีหลานหาโรคไม่ได้สมมติกันว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งในเมืองสาวัตถีบรรดาบุตรหลานตั้งพันแม้คนหนึ่งที่ชื่อว่าจะถึงความตายในระหว่างมิได้มีในงานมรสพที่เป็นมงคลชาวกรุงสาวัตถีก็นิยมเชิญนางวิสาขาให้ไปบริโภคก่อนต่อมาในวันมหรสพวันหนึ่งเมื่อมหาชนแต่งตัวไปวิหารเพื่อฟังธรรมแม้นางวิสาขาเมื่อบริโภคที่เขาเชิญแล้วก็แต่งเครื่องมหาลดาปัสสาไปวิหารกับด้วยมหาชนคิดว่าการที่จะสวมเครื่องมหาประดับมหาระดับประสาทนี้เข้าไปสู่วิหารไม่สมควรจึงเปลื้องออกแล้วส่งให้หญิงคนใจผู้ส่งกำลังเท่าช้าง5เชือกเพื่อเกิดผู้เกิดด้วยบุญของตนถือไว้แล้วจึงสวมเครื่องประดับชื่อคณะมัตตกะเข้าไปเฝ้าพุทธเจ้าเมื่อสดับทำแล้วนางถวายบังคมลาหลีกไปลืมเครื่องมหาลดาประสาทพระอนนทเถระจึงเก็บไว้ฝ่ายนางวิสาขาเที่ยวเดินไปภายในวิหารกับนางสุปิยาด้วยตั้งใจดูแลภิกษุและภิกษุสามเณรผู้ประสงค์เภสัชเป็นต้นครั้นเมื่อรึกได้จึงให้หญิงกฎชัยนั้นไปรับและทราบว่าพระอนนทเก็บไว้ให้พอนำมาจึงคิดว่าอย่าเอามาเป็นเครื่องประดับอีกเลยจึงให้ช่างทองมาตีราคาเป็นราคาเงิน9โกฏิในสมัยนั้นและประกาศขายก็ไม่มีผู้ใดซื้อเพราะหญิงผู้สามารถที่จะประดับเครื่องประดับนั้นหายากเพราะต้องมีบุญด้วยไม่ใช่มีทรัพย์แล้วจะซื้อได้แท้จริงแล้วมีหญิง3คนเท่านั้นในปัตตภีมณฑลนี้ที่จะได้ประดับมหาระดับประสาทคือ1วิสาขา2นางมลิกาภริยาของพันธุนมลเสนาบดี3บุตรสาวของเศรษฐีเมืองพาราณสีนางวิสาขาจึงซื้อเครื่องประดับนั้นเองแล้วให้ขนทรัพย์9โกฏินำไปสร้างวัดบุพพารามที่เมืองสาวัตถีย้อนเข้ามาถึงการฝึกสมาธิเริ่มฝึกขัดตั้งลมก่อนคือให้รู้ว่าฐานที่ตั้งของใจอยู่ตรงไหนคำว่าตั้งลมก็คือวิตกแปลว่ายกจิตขึ้นสู่อารมณ์กำหนดด้วยสติเพราะคำว่าอารมณ์ก็คืออารมณ์ของใจโดยตั้งใจให้เป็นอารม
วิตกในทางปฏิบัติสมาธิไม่ได้แปลว่าคิดเพราะคิดนั้นเป็นธรรมชาติของจิตท่านตั้งวิเคราะห์ศัพท์คือการตั้งนิยามคำไว้ว่าจิตเตติติจิตตังธรรมชาติใดย่อมคิดเพราะเหตุนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่าจิตอารัมมณังวิชานาติติอัตโถธรรมชาติที่รู้อารมณ์ชื่อว่าจิต